ขอบคุณนะครับขอบคุณครับหมาทำไมวันนี้เรารู้สึกว่าคนมาต้อนรับด้วยอ่ะใช่ฮะรู้สึกแบบอิ่มเอิบใจนะฮะขอบคุณนะครับแหมมีการตั้งแถวต้อนรับนะฮะไม่มีผมแดงนะครับถ้าทุกวันนะมีการตั้งแถวต้อนรับก่อนอ่านข่าวนี่เราแบบโอ้โหกำลังใจมานะฮะยังมีบ้างเออเมืองไทยนี่แบบโอ้โหสุดยอดเซอร์วิสมาขอบคุณพี่ทีครั้งนะบริการทุกระดับประทับใจ Welcome to Thailand เลยมีแบบนี้อีกหรือไม่ก่อนหน้านี้ความตำรวจยังไม่ทันหายความสหคราวนี้เข้ามาแทรกต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนเห็นไหมฮะนี่สหนะฮะพรึบสหสารวัตรทหารนะฮะหน้าที่ท่านคืออะไรฮะอารักขาบุคคลสำคัญ VIP ใช่ไหมฮะแล้วก็จัดระเบียบทหารต่างๆก็คือเป็นเหมือนตำรวจที่อยู่ฝ่ายทหารใช่ฮะดูแลทหารด้วยกันหรือว่าต้อนรับ VIP ดูแลความปลอดภัย VIP แล้วนี่ฮะนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็จะมีเห็นไหมผู้หญิงใส่ชุดชฎานะหญิงไทยแล้วก็เหมือนกับคล้องมาลัยต้อนรับฮะแล้วดูฮะนักท่องเที่ยวจีนก็ยืนแบบแหมยืนแบบดีใจมันดูอลังการจริงแล้วลงจากรถตู้หรูฮะเราดูก็รู้ฮะรถตู้หรูนะเกรดนี้เนี่ยก็ต้องเป็นเวลไฟนะฮะเออท่านผู้ชมโอ้โหเป็นทริปที่ฮือฮาอีกแล้วครับโดยคลิปนี้นะฮะมันมาจากทางด้านของโหลกแดงนะฮะทวีตถามครับว่าโอ้อีกแล้วเหรอนะฮะใครแปลภาษาจีนออกเนี่ยช่วยมาบอกหน่อยกองทัพบกช่วยชี้แจงด้วยครับนี่ฮะคลิปเนี่ยมันไม่ยาวแต่ถ้าดูตามความหมายแล้วตีความได้หลากหลายท่านผู้ชมอย่างที่บอกนะฮะสห6นายตั้งแถวรอรับนะฮะทั้ง2ฝั่งครับแล้วก็หญิงไทย4คนยืนรอมอบพวงมาลัยนะครับแล้วก็มีข้อความแคปชั่นฮะแคปชั่นจาก TikTok คนที่โพสต์นะครับว่าเช่าเหมารถส่วนตัวเวลไฟคนขับพูดจีนได้ไกด์นำเที่ยวส่วนตัวแบบกำหนดเองเหมาไปพัทยาหรือรับส่งในกรุงเทพรถตู้ท่องเที่ยวทั่วไทยนี่เพราะฉะนั้นชาวเน็ตเรานะฮะก็เลยต้องตั้งคำถามว่าโอ้โหมันคือการต้อนรับแบบ VIP หรือไม่ กองทัพต้องออกมาชี้แจงอีกไหมนะฮะท่านผู้ชมซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกนะฮะว่าคือพยายามที่จะติดต่อทางโฆษกกองทัพบกนะแต่ด้วยภารกิจท่านรับสายแล้วท่านบอกว่าติดประชุมอยู่ครับอ๋อยังดีนะยังครับยังติดอยู่ฮะก็เลยแหมเลยไม่ได้ข้อมูลณตอนนี้เดี๋ยวให้ข่าวเย็นน้องต้นตามต่อได้ครับนะฮะเออนี่แต่ว่าตั้งข้อสังเกตอีกอย่างนึงนะฮะถ้าจะไปกล่าวหาสหท่านเลยเนี่ยก็ไม่ถูกครับเพราะปกติถ้าลงจากรถและเป็นบุคคล VIP ต้องวันทยาหัดต้องตะเบ้อ๋อนี่เขายืนเฉยยืนเฉยเออแล้วนี่ฮะแล้วก็มีเหมือนเป็นคนที่ไปถ่ายคลิปตามนักท่องเที่ยวคนนี้ก็เลยถ้าตีความนะมันอาจจะไม่ได้ไปต้อนรับโดยตรงหรือไม่หรือถ้าเป็นอยู่ช่วงนั้นพอดีแล้วรถคันนี้ไปจอดเทียบแล้วนักท่องเที่ยวลงไปแล้วมีการถ่ายทำคอนเทนต์หรือไม่รอทางโฆษกกองทัพชี้แจงเราติดต่อไม่ได้นะฮะอันนี้นี่ VIP ด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นทางด้านของคน TikTok เมื่อกี้นี้นะโพสต์ก็คือเขาเป็นธุรกิจของเขาเอารถตู้หรูเวลไฟไปรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนจีนนั่นแหละเพราะบอกคนขับพูดจีนได้นี่ฮะก็จะเข้าข่ายนะฮะเป็นอะไรเนี่ยแล้วแต่ที่ท่านผู้ชมจะตีความนะตอนนี้เพราะรอโฆษกกองทัพชี้แจงฮะว่าหนึ่งนี่อาจจะเป็นเหตุการณ์บังเอิญที่สหไปรับบุคคลสำคัญอยู่ตรงนั้นและคนจีนคนนี้ก็ลงไปหรือไม่หรือเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะในการแบบต้อนรับบริการทุกระดับประทับใจนักท่องเที่ยวหรือเปล่าช่วงปลายปีแบบนี้คือเชิญคนมาเที่ยวเยอะๆแม่ทุกระดับประทับใจจริงๆถึงก่อนหน้านี้นี่ถึงได้บอกฮะความตำรวจยังไม่ทันหายความสหเข้ามาแทรกแต่ต้องให้ความเป็นธรรมรอท่านชี้แจงก่อนนะความตำรวจก่อนหน้านี้ให้2วันก่อนคลิปที่ฮือฮาเลยครับผมระดับรองสารวัตรฮะนี่ฮะให้ทางด้านของนักท่องเที่ยวจีนใส่ชุดร้อยตำรวจเอกแล้ววันนั้นที่เราสงสัยกันว่าคนที่อยู่ข้างหลังตัวเล็กๆนั่นน่ะใช่ตำรวจจริงใช่จริงเลยฮะใช่จริงเลยฮะร้อยตำรวจเอกจำรูญชัยศรีรองสารวัตรฝ่ายควบคุมการฝึกสูงฝึกยุทธวิธีตำรวจกลางกองบัญชาการการศึกษาท่านบอกเป็นท่านจริงฮะไม่ได้ไปรับเงินเป็น very VIP อะไรนะฮะแค่เซอร์วิสไม้เห็นนักท่องเที่ยวแล้วก็แบบช่วยบริการแต่บริการถึงขนาดให้ใส่ชุดผู้หมวดเลยไอ้ผู้กองเลยนะฮะโอ้โหเออนี่ฮะเอาละฮะเมืองไทยบันเทิงอย่างนี้
บันเทิงอย่างนี้แม่แต่จะบอกว่าบันเทิงแบบนี้โดนไล่สอบกราวรูดกันเลยนะรอบโดนไล่สอบแต่ว่าออกมาชี้แจงแล้วไงว่าแค่สวิตมาให้เฉยๆกรณีตำรวจกรณีทหารเดี๋ยวรอท่านโฆษกชี้แจงนะครับแต่ชาวเน็ตนี้ไปและบันเทิงกันแล้วแต่ว่าชาวจีนยังไม่หมดนะเขาเข้ามาเที่ยวไทยเยอะมีอีกนักท่องเที่ยวจีนคนนึงเป็นผู้หญิงเธอหนุ่มสั้นๆน่ะแล้วสวยมากๆไปที่ซอยนานาแล้วบอกว่าฉันเนี่ยนะเอาตัวฉันมาเสี่ยงเพราะว่าซอยนี้มันอันตรายสุดๆดูสายตาคนที่มองฉันสิเต็มไปเลยลองดูครับเธอพูดเป็นภาษาจีนแต่ปรากฏว่าเธอบอกประมาณว่าทุกคนนะคะดูนะคะที่นี่เกิดอะไรขึ้นดูสิเราไปสถานที่ที่ที่ผู้หญิงไม่ควรไปมากที่สุดในกทมเธอถ่ายคลิปยาวเลยที่นานาครับสุขุมวิทครับเหมือนกับว่าในคลิปเนี่ยจะมีชาวต่างชาติที่เหลือบมามองเธอบ่อยฮะเยอะฮะเดินมองทั้งหน้ามองทั้งข้างล่างมองทั้งตรงกลางลำตัวของเธอมองหมดเธอบอกว่าฉันเดินซอยนี้อย่างอกสั่นขวัญแขวนแล้วยังไงฮะหลังจากนั้นเขาบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงคนเดียวที่มาที่นี่เขาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงมาคนเดียวเนี่ยห้ามมาที่นี่เลยนะเพราะคุณเดินไปเนี่ยคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปไหนแล้วเจอใครมาที่บ้างแล้วเขาบอกว่าถนน99เนี่ยถนนที่เนี่ย 99% น่ะเป็นคนไม่ดีหรอกค่ะครับแล้วคลิปนี้ก็ทำให้คนไทยเราวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการดิสเครดิตบ้านเราหรือเปล่าตั้งใจใส่นุ่งสั้นคือให้แล้วก็เอามาอัดคลิปแบบนี้ทำคอนเทนต์ใช่ไหมคือเธอพูดถึงขนาดว่ามีคนเข้ามาทัก How are you today เหมือนถามว่าเป็นยังไงวันนี้เธอพูดถึงขนาดว่าถ้าโดนฉุดไปณจุดนั้นเนี่ยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับเธอถ้านะเพราะเธอไม่โดนนะแต่โดนเหมือนกับว่าโดนมองด้วยสายตาต่างๆนานาครับนั่นแหละหลังจากนั้นแล้วหลายคนก็มองว่าเนี่ยเธออาจจะคนอื่นน่ะที่เห็นน่ะอาจจะเข้าใจว่าเธอเนี่ยเข้ามาทำอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเหมือนกับว่าเป็นคนที่ขายมาขายไหมเพราะดูการลักษณะการแต่งตัวในสวยก็ปกติไงคือต้องแยกนะฮะก็คือคำว่าขายอันนั้นมันเป็นความเข้าใจของนักท่องเที่ยวใช่ครับพูดตามตรงไปซอยนานานะฮะที่ทางเจ้าหน้าที่บอกไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีไม่มีขายอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าคือมันเป็นความเข้าใจของนักท่องเที่ยวไปจุดนั้นมันก็ต้องไปซื้อบริการทางเพศใช่ไหมแล้วเมื่อเธอเอาสวยแต่งตัวแบบนี้ คนก็มองแล้วเธอบอกว่ามันไม่ปลอดภัยแต่เหมือนที่น้องต้นบอกฮะเพราะหลายคนนะมองว่าเธอเนี่ยมาเหมือนกับว่าทำอาชีพในเมืองไทยเป็นติ๊กต็อกทำคอนเทนต์ในเมืองไทยหากินในเมืองไทยแต่มาดิสเครดิตเมืองไทยอย่างนี้เหรอมันใช่ไหมก่อนหน้านี้คลิปที่เธอไปนั่งเรือเนี่ยนั่งเรือแล้วเธอไม่ใส่ชูชีพไงมันก็เป็นประเด็นไปแล้วรอบนึงโอ้คนเดียวกันคนเดียวกันแล้วตอนนั้นเนี่ยเจ้าของเรือก็บอกเตือนแล้วแต่ไม่ฟังนี่ฮะคือจะไปมองว่าทุกอย่างเป็นลบนี่มันต้องแยกแยะฮะคือถ้าเกิดเธอไปเดินในซอยเปลี่ยวนะที่อาจจะมีคนติดยาแล้วมันอันตรายอันนั้นอีกเรื่องนึงใช่มั้ยฮะแต่นี่คือซอยนานาที่เป็นนักท่องเที่ยวครับใช่มั้ยที่เขาอาจจะไปมองแล้วเห็นแบบเป็นผู้หญิงอย่างว่าหรือเปล่านี่แล้วมองว่าไม่ปลอดภัยกลายเป็นคือคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเหมาะสมหรือไม่